เรือบ้านนานๆจะมา ให้ความสุขกับตัวเองความสุขที่หาจากลมหายใจจากการรักษาสิ้นเจริญภาวนาเป็นความสุขที่แท้จริงสุขที่ถาวรเพราะคนเรามันไม่มีอะไรเป็นแกนสร้างบ้านช่องเรือนชานเป็นข้องอาศัยชั่วคราวแม้แต่ร่างกายเราก็ได้มาจากพ่อแม่ให้มามาจากบุญเก่าที่ประกอบกันมาช่วยกันประคับประคองมาก็มาจากที่เราทำเรามาอยู่ทุกวันนี้ก็มาจากอดีตของเก่าครูบาอาจารย์มาสร้างวัดนี้ก็เพื่อช่วยเหลือหมู่ญาติญาติพี่น้องทางสายเลือดญาติทางสายธรรมญาติแต่ปางก่อนญาติในปัจจุบัน เพราะว่าก็เปรียบเหมือนพ่อแม่เราคนหนึ่งครูบาอาจารย์เป็นเหมือนพ่อแม่เราประคับประคองลูกศิษย์ก็อยากจะให้เรารู้จริงเห็นจริงเหมือนอย่างที่ท่านรู้เพราะการปฏิบัติถ้าไม่ทำก็จะไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้ตัวเองปู่ทั้งวันท่านปฏิบัติมาก่อนท่านได้ธรรมะท่านถึงมาเปิดโอกาสให้กับญาติพี่น้องท่านก็จากพวกเราไปยังไม่มีวันกลับมาเราก็ทำดีตามที่ท่านวางไว้อย่างที่วัดนี้ท่านก็วางระบบหลวงพ่อท่านน้องท่านก็วางระบบตามอย่างหลวงปู่สังวันสมัยก่อนการอยู่ในสันชิกนี่มีมานานตั้งแต่หลวงปู่สังวันยังอายุไม่มาก40-50จะมาเป็นเด็กเคยไปเวียนเทียนหลวงปู่ทั้งวันจะมีเวียนเทียนทุกวันพระใหญ่มีเนสันชิกเคยไปท่านก็วางแนวทางหลวงพ่อท่านน้องก็มาใช้ในการเป็นอยู่ที่วัดมาวางข้อวัดปฏิบัติวัดก็คือข้อวัดปฏิบัติของผู้ที่อยู่ในวัดทั้งพระทั้งโยมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะว่าคนเราอยู่บ้านก็มันไม่สงบต้องมาวัดที่ท่านสร้างไว้นี่ก็สร้างไว้ให้โยมให้ญาติมาปฏิบัติกันพระก็เป็นผู้เฝ้าอาศัยเฝ้าอยู่ก็เงินของบรรดาโยมมาทำโยมก็ต้องมาช่วยกันปฏิบัติมาช่วยกันรักษาข้อวัดถ้าสร้างวัดแล้วไม่มีคนมาปฏิบัติก็ไม่มีประโยชน์อะไรเมื่อเราสร้างโบสถ์ไม่มีพระบวชก็สร้างไปให้นกอยู่ไม่ได้ประโยชน์ประโยชน์มันได้แต่มันน้อยได้จากใจแค่นั้นเองแต่การที่จะสืบทอดศาสนาก็ไม่ได้อะไรมีแต่โบสถ์ไม่มีคนบวชก็เป็นโบสถ์ลางๆมีนกอาศัยอยู่จะ สังเกตว่าโบสถ์ของวัดสังฆทานนกจะไม่อยู่เพราะไม่มีที่อยู่ท่านทำไม่ให้นกอยู่อยู่ไม่ได้แค่มาดูได้แต่ห้ามอยู่ไม่มีที่เกาะแต่สังเกตวัดสังฆทานนกจะไม่ค่อยอยู่กินที่นี่แต่ไปอยู่ที่อื่นเช้าสว่างมานี่นกพิราบที่มาอยู่ตามเรือนไทยนั้นจะไม่อยู่เช้ามาเย็นกลับมาใส่เพราะที่นี่ก็คงได้กลิ่นเมตตาคนมาให้อาหารให้อะไรแต่นกก็ไม่ทำหลังก็ดีอย่างหนึ่งจะได้ความสกปรกน้อย นกก็รู้จักที่อยู่ที่กินที่กินที่หนึ่งที่อยู่ที่หนึ่งไม่อยู่รวมกันเหมือนกันเราก็มาที่อยู่ที่กินที่อยู่ก็ที่หนึ่งที่กินที่หนึ่งมีรองตากมีอาหารนี่เป็นการ
แบ่งเบาการทำครัวทำอาหารหลวงปู่สังวันก็ทำตามพุทธเจ้านะถามพระไตรปิฎก เพราะจริงๆอาจารย์ของหลวงปู่สังวันนะชั่นข้าวซ่องห้นท่านก็บิณฑบาตเลี้ยงอาจารย์ชั่นข้าวซ่องห้นแล้วลูกศิษย์ชั่นห้นเดียว ผู้ปฏิบัติจะชั่นน้อยเพราะว่าซ่องห้นก็ง่วงมากอิ่มมากง่วงมากขี้เกียจมากต้องให้หิ้วท่านบอกต้องหิ้วหิ้วนะปฏิบัติดีนิวรณ์จะน้อยถ้าอิ่มมันนิวรณ์มันเยอะง่วงเง่าเห่านอนอึดอัดปฏิบัติไม่คล่องตัวท่านว่าเรามาอยู่อย่างนี้เราก็ทำตามครูบาอาจารย์การ ทำลานทำก็ทำเป็นแบบโบราณสมัยเมื่อพุทธเจ้าพุทธเจ้าสมัยก่อนก็ปฏิบัติต่ำล้มไม้ต้นไม้วัดก็มาสร้างทีลังเศรษฐีสร้างแต่บ้านเราวัดก็ต้องญาติโยมช่วยกันออกช่วยกันสร้างก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งที่หลวงปู่สังวันท่านทำครูบาอาจารย์ท่านทำท่านอยากให้ได้บุญทุกคน ก็มันเป็นวิมานในใจของเราที่เรามาทำกันแม้แต่ลานทำต้นไม้ปลูกต้นไม้ก็ดูมันป่าดูร่มรื่นน่าปฏิบัติวิเวกเงียบสงบสงัดดึกๆนี้ไม่มีใครมีแต่นักปฏิบัติยืนมั่งเดินมั่งนั่งมั่งก็เป็นที่น่าเลื่อมใสของคนที่เข้ามาเจอ เขาจะมาปฏิบัติเพราะการปฏิบัตินี่ถ้าเอาจริงเอาจังมันก็ได้จริงถ้าไม่เอาจริงมันก็ได้ไม่จริงก็ได้นิดๆหน่อยๆตามการเวลาที่เราทำตามความนึกคิดของเราเราอยากได้มากก็ปฏิบัติมากแต่คนเรานี่มันก็มีบุญของเก่าที่เราทำมาแต่อดีตการปฏิบัติเนี่ยถ้าเรามีมาอดีตทำมาบ้างแล้วเราก็ทำน้อย ไม่นานก็จะได้เจอข้องเก่าถ้าเราทำมามากแล้วเราก็จะมาเจอข้องเก่าแล้วก็จะได้ความสงบเร็วนิวรณ์ก็น้อยเพราะอดีตชาติเราเคยทำเพราะคนเรามีอดีตมาแต่ก่อนทั้งนั้นอย่างหลวงปู่สังวานท่านมาปฏิบัติท่านก็มีอดีตของท่านมาชาตินี้ท่านก็ได้สำเร็จปฏิบัติแล้วสำเร็จก็มาซ่อนลูกศิษย์ ซ่อนหลวงพ่อซ่อนน้องท่านหลวงปู่สังวานก็ไม่ซ่อนมากอย่างทุกวันนี้ซ่อนมากพระซ่อนกันเยอะสมัยก่อนก็ซ่อนน้อยเข้าห้องก็แค่แนะนำว่าเราต้องทำยังไงบ้างยืนเดินนั่งนอนให้มีสติทำช้าๆเพราะใจเรามันร้อนอยากจะได้เร็วๆจะเดินก็เดินเร็วๆต้องทำให้ช้าให้สติมันมีต่อเนื่อง ถ้าทำเร็วๆสติมันตามไม่ทันมันเร็วตามจิตไม่ทันจิตมันเร็วจะลุกก็ลุกจะเดินก็เดินเลยท่านให้ท่ามก่อนให้ท่ามตัวเองก่อนว่าเราจะลุกเพื่ออะไรจะขยับเพื่ออะไรท่ามจิตตัวเองมันปวดทนไม่ไหวขยับขยับก็ต้องมีสติถ้าเราลุกปุ๊บไปเลยเนี่ยสติมันก็ขาด การรู้ตัวก็หมดไปทีนี้นิวรณ์ก็เข้าฟุ้งซ่านรำคาญใจตั้งข้านปรุงแต่งจิตให้เกิดการเบื่อหน่ายไม่อยากนั่งอยากไปนอนก็เป็นอะไรที่เราต้องค้นหาในจิตเราเนี่ยจิตเรานี่มีอะไรอีกเยอะที่เรายังตามไม่ทันความนึกคิดเนี่ย คิดมากมันก็ฟุ้งซ่านมากคิดน้อยก็ฟุ้งซ่านน้อยทำยังไงจะไม่ให้มันคิดที่เรามาปฏิบัติเนี่ยคืออยากจะดับความคิดดับความปรุงแต่งเจตสิกปรุงแต่งจิตให้เป็นบุญให้เป็นบาปนี่เราก็มาดูจิตเหล่านี้ว่ามันเป็นยังไงบ้างมันเชื่องหรือยังหรือมันยังเปลี่ยวอยู่ ต้องมันดูจิตตัวเองว่าจิตเรามันคิดอะไร
คิดแล้วเราก็รู้ว่ามันคิดเราก็ไม่ปรุงแต่งคิดเรื่องบ้านก็รู้ว่ามันคิดเรื่องบ้านคิดไปทางอดีตแล้วก็คิดไปทางอดีตเราก็รู้ว่ามันคิดอดีตตัวรู้เนี่ยจะเป็นตัวดับที่มันไม่ดับมันคิดไปเรื่อยปรุงแต่งไปเลยเพราะเราไม่รู้ปัญญาไม่มีตัวรู้ในตัวปัญญารู้แล้วมันจะดับเมื่อเรามีความโกรธพอรู้ว่ามันโกรธ มันก็จะดับถ้าไม่รู้มันก็ไม่ดับมันก็ปรุงแต่งไปเรื่อยโกรธไปมากขึ้นมากขึ้นทั้งเล็กสร้างขั้นปรุงแต่งปรุงแต่งให้โกรธปรุงแต่งแล้วมันเอาไม่อยู่มันเพลิดตัวลืมตัวทำผิดพลาดไปนี่ให้ตัวเราเนี่ยเดือดร้อนมาจากจิตพอรู้ไม่ทันจิตตัวเองว่าจิตมันทำอะไรมันสร้างอะไรเพราะมันจะทำอะไรมันต้องสร้างก่อน มันคอยสร้างงานทุกอย่างเราจะทำอะไรมันจะบอกหมดตลอดถ้าเราไม่รู้ไม่ทันมันก็บอกเราก็ทำทำมันก็พิษมั่งถูกมั่งปนกันไปก็มารู้ทีหลังมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้คือการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นหลักๆก็ดูจิตดูกายดูเวทนาดูจิตทำนี่เป็นพ้นของการปฏิบัติการรู้มากรู้ว่าจิตมันเกิดดับ เกิดขึ้นความโกรธมันเกิดเกิดอารมณ์โกรธเราก็รู้คือเวทนามันเกิดมันเกิดแล้วมันดับเราก็รู้ว่ามันดับคือการเกิดดับของจิตเป็นธรรมอารมณ์ธรรมมันเกิดเราก็รู้ว่าธรรมะเราก็มีเราก็จะยับยั้งชั่งใจได้เพราะเรารู้ดับรู้เกิดพอร่างเราโกรธ เราก็จะรู้มันโกรธแล้วมันก็จะดับถ้ามันไม่โกรธเราก็รู้มันไม่โกรธคือในการปฏิบัติมันก็ต้องรู้ทุกอิริยาบถรู้ทุกขณะจิตนั่งเฝ้าจิตตัวเองนั่งดูจิตว่ามันเป็นยังไงมันคิดอะไรคิดแล้วเราก็รู้รู้ก็เฉยไว้อย่างที่หลวงปู่ท่านอร่อยรู้เฉยเฉยรู้เฉยรู้พอเฉยแล้วมันจะรู้มากขึ้นพอตัวรู้เรามันมากขึ้น ความง่วงเหงาหนองน้อยลงน้อยลงที่พระท่านสวดพี่ปิติสหกตาธรรมมาสุขสหกตาธรรมมาอุเบกขาสหกตาธรรมมาที่เขาสวดพี่ก่อนจะเผ่าคืออารมณ์ธรรมที่เป็นปิติอิ่มเอิบในจิตเนี่ยสุขสหกตาธรรมมาอารมณ์ธรรมที่เกิด มีความสุขในจิตอุเบกขาสหกตาธรรมมาคือจิตที่เป็นอุเบกขาอารมณ์ธรรมมันเกิดเป็นอุเบกขาเราก็รู้ว่าปีติมันเกิดสุขมันเกิดอุเบกขามันเกิดก็คือเวทนาสามอุเบกขาเวทนาทุกขเวทนาสุขเวทนา ปีติมันเกิดเนี่ยเราก็รู้ปีติมันเกิดเวทนามันดับถ้าเวทนาดับปีติมันก็เกิดเวทนาสามการปฏิบัติเราต้องรู้ตัวรู้เนี่ยเป็นตัวปัญญาเราจะรู้มากขึ้นมันไม่รู้น้อยลงรู้มากขึ้นยิ่งปฏิบัติยิ่งรู้มากขึ้นเพราะเราใช้กายร่างกายเราเนี่ยศึกษาเอาเป็นฐานเป็นที่ตั้งของจิต แต่จิตมันไม่ค่อยอยู่ในท่านมันคอยออกนอกท่านออกนอกท่านแล้วก็คิดไปข้างนอกปรุงแต่งไปข้างนอกแต่มันก็ไม่ไปในกายเดี๋ยวมันก็กลับมาพอเรารู้ตัวรู้เมื่อไหร่มันก็กลับไม่รู้ก็ไม่กลับก็ปรุงแต่งไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยพอเรารู้ก็กลับจิตเนี่ยก็เมื่อเราล่ามควายมันควายมันไปไหนไปไหนมันก็ติดเชือกเชือกคือตัวรู้นั่นล่ามมันไว้ พอรู้ปุ๊บมันก็กลับคือดึงไว้ตัวรู้เป็นตัวดึงให้จิตมันกลับเพราะการปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องทำมีความจำเป็นของการที่เรามาวัดเราเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็โชคดีเนี่ยได้มาวัดที่ว่าโชคดีมาวัดที่มีการปฏิบัติอยู่ในเส้นชีวิตอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินจงกรมนั่งสมาธิ
เนี่ยที่ว่าเราโชคดีที่ได้มาครูบาอาจารย์สร้างไว้ก็ไม่ได้ปรารถนาอะไรก็ปรารถนาจะช่วยญาติหมู่ญาติในอดีตชาติในชาติปัจจุบันทั้งสายเลือดทั้งสายธรรมเพื่อให้มาปฏิบัติความพ้นทุกข์ความพ้นทุกข์มันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่ทุกข์เรานี่เนี่ยรู้ทุกข์เห็นทุกข์มันถึงจะพ้นทุกข์ถ้าเราไม่รู้ทุกข์ก็ไม่รู้สุขก็ไม่รู้มันก็ไม่พ้น ปวดเมื่อยก็ไม่รู้อยู่ๆก็ลุกพรุดมันปวดมันบอกปวดมันก็ลุกพรุดเดินไปเลยมันก็ไม่พ้นทุกข์เพราะมันเดินนี่ทุกข์ไปทุกข์นี่มันต้องเดินเข้าใส่ห้าเข้าห้าทุกข์เพื่อให้มันพ้นทุกข์เข้าไปลุยในทุกข์มันเข้าลุยกองไฟลุยให้ไฟมันดับไปเลยถ้าเราไม่เข้าไปลุยไฟมันก็ลุกไหม้เราตายเรายิ่งนี่มันก็ยิ่งไหม้ตามเรา ถ้าเราเดินลุยเข้ากองไฟมันก็ดับได้เพราะไฟนั้นถ้าเรานี่ไปเชื้อมันอยู่ที่เราถ้าดับมันก็ต้องเข้าห้ากองไฟเพื่อดับไฟไฟดับความทุกข์มันก็ดับเพราะความร้อนมันดับร้อนอกร้อนใจนี่เนี่ยที่มันดับยากมันเป็นไฟที่เผาใจเราที่เราห้าทางดับไม่เจอแล้วก็ไม่รู้มันจะดับยังไง บางคนร้อนจนต้องโผล่คอตายยิงตัวตายฆ่าตัวตายก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมันทุกข์เพราะอะไรทุกข์มันไม่ได้อย่างใจทุกข์เพราะคนอื่นไม่ทำให้เราไม่เห็นอกเห็นใจเราทุกข์เพราะคนอื่นทุกข์เพราะความคิดที่เล่าร้อนทุกข์คิดแล้วเล่าร้อนเป็นไฟเผาใจเรามันไม่มีใครทำให้เราเป็นทุกข์ เราทำเองจิตเราเนี่ยทำเราเองเผาไฟเผาตัวเองจุดไฟเผาตัวเอง ในนี้เราจะดับไฟก็ต้องมารู้ตัวก็คือเข้ามาห้ากองทุกข์ทุกข์ในขั้นห้าร่างกายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันกองแห่งทุกข์แกงกองแห่งรูปมีรูปเป็นทุกข์นั่งนานก็ทุกข์ นอนนานก็ทุกข์ปวดล่างปวดไหล่ปวดเอวเดินก็ปวดแข้งปวดขามันไม่มียาบทไหนที่จะมีความสุขเพราะขั้นห้ามันเป็นทุกข์มีรูปเป็นทุกข์เวทนาสุขทุกข์ใช่เนี่ยตัวทุกข์ตัวเสวยอารมณ์เนี่ยตัวที่มันอยู่ในกองทุกข์สัญญาจําได้ไม่รู้เรื่องเก่าๆก่อนๆนู่นเรื่องไม่ดีก็เก็บมาคิด นั่งสมาธิอยู่ๆจะสงบก็เรื่องไม่ดีมันก็โผล่มาเป็นสกัดกั้นเราไม่ให้เราบรรลุสมาธิถ้าเป็นนิวรณ์ไปความจําได้ไม่รู้นะครับเอาเก็บเรื่องไม่ดีเรื่องตั้งทะเลาะกันมาตั้งนานแล้วมันก็ยังเป็นพยาบาทไปสังขารคือการปรุงแต่งจิตร่างกายเราเรียกสังขาร สังขารภายนอกสังขารภายนอกก็มีเนื้อนั่งกระดูกซี่โครงเนี่ยแข้งขาพุ่มก็เรียกฟันนั่งเนี่ยเรียกสังขารสังขารทั้งหลายก็มันมีสังขารมีต้องยังสังขารภายนอกก็สังขารภายในสังขารภายนอกคือร่างกายเรารูปร่างกายเนี่ยคือสังขารเราก็ต้องรู้เท่าทันสังขารภายใน สังขารภายในคือสังขารจิตจิตตสังขารปรุงแต่งจิตปรุงแต่งเป็นทุกข์ปรุงแต่งเป็นสุขเขาต้องรู้การปรุงแต่งจิตคือการเกิดดับของจิตเรียกสังขารจิตตสังขารสังขารภายในที่เราเกิดมาเนี่ยที่เวียนไปอะไรเกิดมาไปบ้านมั่งมาวัดมั่งเนี่ยไปทํางานมั่งในสังขารมันปรุงแต่งให้ทําปรุงแต่งจิตจิตมันก็พาสังขาร ภายนอกไปเพราะไอ้ตัวในมันเป็นตัวชวนเป็นตัวพาเป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างนะมันชวนไอ้ตัวมีรูปไปมันชี้นําทุกอย่างมันปรุงแต่งทุกอย่างเราที่เกิดกันไม่รู้จักจบจากสิ้นมาแต่ข้างข้างปรุงแต่งสังขารทั้งหลายดับแต่เป็นสุขเนาะวูปัสโมทุกโขสังขารทั้งหลายดับแล้วเป็นสุขก็คือดับความคิดนี่เนี่ยถ้าร่างกายมันดับก็เป็นสุขเหมือนกัน
พอไม่มีกายแล้วมันก็เป็นสุขละกายมันก็เผาไฟไม่ร้อนเผาไฟทิ้งไปไม่เจ็บไม่ปวดแต่จิตเนี่ยมันไม่ดับจิตไม่ดับก็ออกเหมือนออกเที่ยวเมื่อเราเนี่ยบ้านไฟไหม้เอาเผาไฟเผาบ้านไปแล้วบ้านไฟไหม้ไปแล้วไอ้คนเผามันยังไม่ตาย คือจิตนี่เมื่อล้างกายแล้วมันยังไม่ตายก็เดินออกจากบ้านทิ้งบ้านไปห้าบ้านใหม่พอมันปราศจากอยู่ว่างๆไม่ได้มันต้องมีบ้านอยู่ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยบ้านนั่นจะเป็นลักษณะยังไงเป็นแบบมีสี่ข้าเลยหรือซ่องข้าไปได้สร้างข้านใหม่สร้างข้านของการปรุงแต่งจิตปรุงแต่งแล้วมันจะได้สร้างข้านที่ดีจับ หรือละเอียดปรุงแต่งเป็นบุญก็เป็นเทวดาสังขารละเอียดก็คือสังขารเป็นทิพย์นี่มันขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะทำยังไงให้มันพ้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณคือตัวรู้เนี่ยที่เรารู้เห็นเนี่ยที่เราเห็นโน้นเห็นนี้พอตาเห็นวิญญาณมันก็กระทบชอบไม่ชอบ ปรุงแต่งจิตพอสร้างขั้นตายร่างกายตายวิญญาณก็ตายดับทลายรูปอย่างพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ท่านดับสร้างขั้นดับขั้นถ้าปรินิพพานก็ดับสร้างขั้นทางร่างกายหรือจิตใจกายก็ดับจิตก็ดับ จิตก็ไม่คิดอะไรแล้วจิตก็วางอย่างที่พุทธเจ้าดับขั้นทัปปริณิพพานคือดับขั้นห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับแต่อย่างเรามันดับไม่หมดมันดับแต่กายจิตมันไม่ดับจิตมันยังคิดอยู่มันยังเกิดอยู่อย่างหลวงปู่ตั้งวันจิตท่านดับท่านก็ไม่ต้องเกิดแล้ว จิตดับสังขารดับร่างกายดับก็ดับหมดในขั้นห้ารูปก็ดับเวทนาก็ดับสัญญาก็ดับสังขารก็ดับวิญญาณก็ดับดับก็เป็นพระอรหันต์เห็นหลวงปู่ทั้งวันอาตมาเชื่อว่าหลวงปู่ทั้งวันเป็นพระอรหันต์ท่านเป็นพระที่พูดน้อยเป็นพระที่เฉยนิ่ง แต่คนทั่วไปก็ดูแต่มาดูว่าหลวงปู่สังวรเนี่ยฉลาดยิ่งเฉยยิ่งฉลาดเพราะท่านจะไม่พูดพูดน้อยบอกก็บอกน้อยพูดก็เบาๆพูดก็ไม่ดังหลวงพ่อก็นอกก็เหมือนกันนะท่านก็พูดน้อยถ้าอยู่กับเราไม่ค่อยพูดจําเป็นถึงพูดไม่จําเป็นก็ไม่พูด พูดก็เปรียบเทียบให้เราเจออะไรที่มันเปรียบเทียบได้ท่านก็จะเปรียบเทียบให้ดูวันนี้ต่อไปมันจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยคนเนี้ยไปเจอเด็กหรือเจอคนแก่ท่านจะบอกต่อไปเด็กก็แก่เหมือนคนนี้แหละมันอยู่ไม่ได้หรอกมันอยู่เป็นเด็กไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็แก่พอคนเรามันเดินเข้าไปห้าความแก่ความเจ็บความตาย นี่คือธรรมะที่ครูบาอาจารย์แนะนำเวลาเดินทางไปไหนมาไหนท่านจะแนะนำให้เราให้เรามองเหมือนที่ท่านมองบอกคนน่าสงสารคนน่าสงสารทุกคนไม่มีใครมีความสุขหรอกที่อยู่กันเนี้ยอยู่ด้วยความทุกข์ทั้งนั้นแหละอยู่กันด้วยความทุกข์ทรมานทุกคนแหละที่อยู่กันเนี้ย คนสุขก็คือผู้ปฏิบัติธรรมคนปฏิบัติธรรมจะมีความสุขมันจะพ้นทุกข์ท่านก็แนะนำอย่างเงี้ยเราก็ดูเอาก็จริงนะคนเด็กเดี่ยวก็แก่เหมือนคนนี้ถ้าอยู่ได้จนครบอายุ50-60ก็แก่เหมือนกันหมดเดี๋ยวก็เจ็บเหมือนกันหมดตายเหมือนกันหมดไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ ได้เปรียบจากคนปฏิบัติธรรมอย่างพวกเราเนี่ยได้เปรียบ
คนที่ไม่เข้าวัดนอนอยู่บ้านเที่ยวดูนั่งฟังเพลงกินเหล้าเมายาเสียเปรียบอย่างนั้นตายก็ไม่รู้ตัวคนปฏิบัติธรรมตายจะรู้ตัวมีสติรู้ตัวเองว่าตัวเองจะตายคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมจะไม่รู้ไม่มีสติไม่รู้เราตัวเองจะตายยังไม่รู้ยังคิดว่าจะให้เรามาไปเยี่ยมคนป่วยเราดูว่าจะอยู่ได้กี่วัน แต่คนป่วยพูดมันไม่ตายพูดมันจะให้เราดูสภาพแล้วมันไม่ให้นั่งหุ้มกระดุ้งจะไปให้ได้ไงเราร่างกายแข็งแรงยังทำท่าจะตายอยู่เลยแต่คนป่วยมันจะให้ได้ไงเนี่ยคนไม่ปฏิบัติธรรมจะเป็นลักษณะอย่างนั้นไม่รู้ตัวเองว่าจะตาย ไม่เคยมองตัวเองมองแต่ข้างนอกมองคนโน้นคนนี้ไปตามเรื่องตามราวแต่ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องมองตัวเองแล้วเราเนี่ยอยู่อีกไม่นานแม้แต่ร่างกายแข็งแรงวนทวนสมบูรณ์ก็อยู่ไม่นานตามกันไปหมดทั้งพระทั้งโยมเคยเห็นอะไรอย่างอาจารย์ทำโน้นน่ะหน้าตายแน่หน้ามรณะที่ไหนน้ำหนักตั้ง80 กว่าโลวนทวนสมบูรณ์ น่าจะอยู่ได้ตั้งนานน่าจะอยู่ได้ตั้ง80นะ50 กว่าไปแล้วมรณะแล้วเป็นผู้ปฏิบัติพอมีอะไรกระทันหันปุ๊บปั๊บมาขึ้นมาดูแลตัวเองตายแน่นอนพอรู้ตัวนี่คนปฏิบัติธรรมท่านก็นั่งสมาธิเลยพอรู้ตัวเองไม่รอดแน่นอนไม่เรียกใครทั้งหมดนั่งขัดสมาธิเลยตายแน่ดูจิตตัวเองเลยอย่างนี้ท่านก็ไปดีเพราะจิตท่านไม่เศร้าหมอง ถ้าคนทั่วไปก็โอ้โหหยิบโทรศัพท์โทรห้าคนนู้นคนนี้นะช่วยข้าหน่อยข้าจะตายแล้วผ่าไป5 หม้อหน่อยนี่ท่านไม่เรียกร้องคือว่าท่านก็ปฏิบัติมาบวชมา30 กว่าปีก็ไม่เสียเวลาที่มาบวชพร้อมยอมรับสภาพมันอยู่ไม่ได้ก็ต้องตายทีนี้ทำยังไงจะไปดีทำยังไงจะทำจิตยังไง เราเคยทำสมาธิทำจิตยังไงมันวางได้ทำยังไงให้มันวางในสังขารนี่ได้วางในร่างกายได้วางในเรื่องคนอื่นญาติพี่น้องวางเรื่องราวทั้งหมดเพราะเราจะดับแล้วธาตุไฟธาตุมันจะดับมันแปรปรวนจะแตกดับเราก็ต้องทำใจเรื่องพวกนี้ถ้าเราไม่เคยทำใจมันจะไปนั่งสมาธิไงไม่ได้หรอก คนไม่เคยปฏิบัติธรรมอยู่ๆจะตายขึ้นมาจะไปลุกขึ้นนั่งสมาธิมันภาวนาไม่ได้เพราะคนไม่เคยภาวนามันก็จะมีแต่ความกลัวตายกลัวเจ็บเจ็บก็ทุรนทุรายนั่งอยู่ไม่ได้หรอกคนไม่ความไม่มีเคยอดทนไม่เคยนั่งเป็นชั่วโมงไม่เคยนั่งเป็นต้องชั่วโมงเคยแต่นั่งกินข้าวนั่งธรรมดาเมื่อยก็ลุกไม่เคยนั่งให้มันข้ามความเจ็บปวดนั้นไป ผู้ปฏิบัติธรรมท่านจะต้องนั่งให้ข้ามอารมณ์นี้ไปอารมณ์ปวดเนี่ยมันเกิดที่จิตมันเป็นอารมณ์ธรรมมันเกิดเราไม่รู้ก็ปล่อยทิ้งไปเลยลุกนี่ไปเลยจริงๆอารมณ์ธรรมธรรมะมันเกิดขึ้นกับเราแล้วความเจ็บปวดที่เรานั่งนะถ้าเราเห็นธรรมอันนี้เห็นทุกตัวนี้เห็นธรรมเห็นธรรมยังไงโอ้ก็ร่างกายเรามันมาจากเข้าสุขกับนมสด มาจากธาตุดินน้ำไฟลมพ่อแม่ให้มาเจริญงอกงามมาจากเข้าสุขกับนมสดทั่วงานี่เองนี่มันก็ต้องปวดอย่างนี้แล้วมันแปรปรวนแตกดับในที่สุดมันเป็นข้องหล่อเน่าหล่อเปื่อยหล่อหมดลมเมื่อไรก็เดี๋ยวกันเปื่อยเน่าเละไม่เป็นอะไรไม่มีแก่นมีสั้นอะไรกระดูกกระเดี่ยวอะไรก็พุพังไปหมดเพราะร่างกายมันชั่วคราว แต่คนเราที่อยู่กันทุกวันคิดว่าเราจะอยู่ท่าวอนเพราะคนไม่คิดถึงความตายก็เลยไม่ทำเลยคิดว่ามันอยู่ได้นานปลอบใจตัวเองไปเรื่อยเรายังไม่ตายแล้วเราก็ไม่ต้องไปคิดถึงมันหรอกทำมาหากินนั่นดีกว่าเอาจิตไปคิดเรื่องทำกินดีกว่าจะได้กำไรเท่าไหร่พรุ่งนี้จะไปค่ายที่ไหนจะทำอะไรจะได้เงินเท่าไหร่บวกลบคูณหารกำไรหรือเปล่าคนส่วนมากจะคิดอย่างนั้น หาเงินอย่างเดียวไม่คิดว่าห้ามอะไรจะได้ใช้หรือเปล่าจะอยู่ได้เงินเดือนออกหรือเปล่าจะค่ายได้หมดหรือเปล่าข้อง
เพราะอย่างที่อาตมาขึ้นว่าก็อาเชวะกิจมาตับปังโกชันยังมรณังสุเว กิจที่ควรทำคือความดีทำใจให้ได้ทำใจให้เป็นปกติไม่เป็นไปตามกระแสเลือดลมที่มันป่วนปั้นอยู่ในร่างกายเราคือความดีทำสมาธิทำเพียรจิตให้เป็นสมาธิกิจที่ควรทำคือความเพียรเพียรพยายามละปล่อยวางสิ่งราวอะไรที่มันลกโลกนี่นะ โลกใจโลกประสาทเราเนี่ยเพียรละเพียรวางเพียรปฏิบัติทำให้จิตมันวางเนี่ยกิจที่ควรทำใครเราจะรู้ว่าความตายจะมีกับเราในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้แม้จะตายนอนบนเตียงยังไม่รู้ว่าตัวเองจะตายยังคิดว่าจะให้มันไปปลอบใจตัวเองเรียกก็ให้เดี๋ยวก็ได้กลับบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็มารับแล้ว พรุ่งนี้เขาก็มารับกลับบ้านแล้วนี่แหละคนไม่ได้มีสติไม่มีความเพียรไม่พยายามช่วยเหลือตัวเองให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงนี้ไปมันก็จะคิดปลอบใจตัวเองว่าเดี๋ยวก็ให้ไม่ตายหรอกจะไม่คิดเรื่องว่าตายไม่ตายมันจะคิดว่าให้อย่างเดียวขวัญทั้งวันก็ให้เดี๋ยวหม้อมาฉีดยาก็คงดีขึ้นไม่กี่วันก็คงได้กลับบ้าน มันจะบอกอย่างนั้นมันจะซ่อนตัวเองจะบอกจิตตัวเองจิตตัวเองก็สบายทีนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวก็ให้เดี๋ยวก็ได้กลับมันก็ลืมเรื่องทุกข์เรื่องการปฏิบัติไปเลยคิดว่าคนเราอยู่เพื่อกินข้าวกินอยู่เพื่อทำงานหาเงินลืมไปว่าเราเนี่ย อยู่เพื่อรอความตายกินข้าวไปรอไปวันๆรอดไปวันๆถือว่าโชคดีนะไม่ตายตั้งแต่เมื่อวานยังอยู่มาได้ถึงวันนี้แต่พรุ่งนี้จะได้เห็นดวงอาทิตย์หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยหรือว่าได้เห็นอาจจะไม่เห็นก็ได้อาจจะเป็นลมวุบไปตั้งแต่คืนนี้ก็ได้เช้าอาจจะไม่เจอกันอีกก็ได้มันไม่แน่นอนความตายแน่นอนที่สุด สิ่งที่ไม่แน่น่ะคือข้องแน่ๆความตายที่เรามันไม่แน่นอนตายแน่ๆไอ้ที่ว่าเราอยู่นานๆนะคิดว่าอยู่อีกนานมันไม่แน่อาจจะไม่ถึงพรุ่งนี้แต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราจะเอาอะไรไปอะไรที่มันเอาไปได้มั่งมันไปกับจิตอย่างเดียวจิตมันจะห่ออะไรไปได้มันจะหิ้วอะไรไปได้มั่งดวงจิตเราเนี่ยไอ้ตัวคิดนู่นคิดนี่เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันตัวไป ตัวตั้งขั้นปรุงแต่งนี่เนี่ยมันจะตัวหอบหิ้วอะไรไปมันจะละอะไรได้มั่งจะต้องหิ้วไปไหมถ้ามันยังคิดปรุงแต่งอยู่มันก็ต้องหิ้วสร้างขั้นไปห้าสร้างขั้นใหม่ท่านปล่อยวางได้จิตปรุงแต่งเป็นบุญได้มันก็เบาสบายเกิดใหม่ก็ร่างกายก็ไม่หนักเบาสบายไม่หนักอกหนักใจไปก็ไม่ทุกข์อยู่ก็ไม่ทุกข์มีแต่สุข แต่ถ้าเราไม่ทำอยู่ที่ไหนก็เป็นทุกข์เปิดแอร์ก็ร้อนมันร้อนอยู่ข้างในมันอยู่ไม่เป็นสุขทั้งๆที่แอร์ก็เย็นแต่จิตมันร้อนมันก็ปรุงแต่งให้ร้อนลุ่มกลุ้มใจไปเนี่ยไปที่นู่นดีที่นี่ดีอยู่นี้ไม่ดีเลยมันไม่ดีเพราะมันไม่ถูกใจเราถ้าที่ไหนมันอยู่แล้วสบายใจถูกใจ เราก็ว่าดีอยู่เนี่ยดีสบายใจมันดีพอไม่สบายใจก็ไม่ดีเพราะเรื่องพวกนี้มันอยู่ที่เราเราจะทำยังไงใกล้สิ่งที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เราจะทำไงจะนี่มันไปนี่ร่างกายเหล่าที่มันเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยขั้นห้าเนี่ยมันเป็นกองทุกข์มันทุกข์ตั้งห้าอย่างเนี่ยทุกข์หมดรูปทุกข์เวทนาก็ทุกข์สัญญาก็ทุกข์ สังขารก็ทุกข์วิญญาณก็ทุกข์มันทุกข์ทั้งหมดมันไม่มีความสุขเดี๋ยวมันรวมกันนี้ทุกข์ใหญ่เลยแต่มันแยกกันไปแล้วก็ทุกข์น้อยลงไปเกิดใหม่ก็ทุกข์ใหม่อีกเพราะคนเรามันเกิดมันเป็นเหมือนอย่างครับฟองน้ําชีวิตคนเหมือนฟองน้ําที่มันขึ้นมา
เป็นเม็ดบนผิวน้ําแป๊บเดียวก็แตกเป๊ะเดี๋ยวขึ้นใหม่ปลามันขึ้นมาพ้นน้ําพ้นเป็นฟองขึ้นมาแตกเป๊ะเป๊ะชีวิตคนสั้นเมื่อนเหมือนฟองน้ําที่มันขึ้นจากน้ํามันเนี่ยสั้นมากเราดูเมื่อมันยาวยาวเพราะเราปลอบใจตัวเองว่าอายุเห็นคนอื่นเขาอายุยืนเห็นเขา80 90เราคิดว่าเราจะเมื่อนเข้า มันไม่เหมือนกันหรอกเพราะคนเราประกอบความดีมาไม่เหมือนกันประกอบความชั่วไม่เหมือนกันบางคนเขาประกอบความดีอย่างเดียวมาชาตินี้ไม่ทําสิ่งไม่ดีไม่ทําเลยทําแต่ดีอย่างเดียวก็อายุยังสั้นเลยเพราะแต่ปางก่อนเราประกอบไม่ดีไว้ก็ต้องมาใช้มันเป็นเศษบาปเศษกรรมที่เราประกอบกันมานะมันต้องใช้มันไปตกนรกมาแล้วขึ้นมาก็ต้องมาใช้มันเป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของจิตโลกของจิตของวิญญาณที่มาสิ่งสู้ในร่างกายของมนุษย์ก็เป็นเหมือนพี่นั่นแหละมันมาใส่อยู่ในร่างคนพอคนตายก็ว่าคนเป็นพี่ห้าว่าร่างกายเป็นพี่จริงๆก็พี่ก็คือที่มาสิ่งอยู่เนี่ยร่างกายก็เป็นธาตุไปเผาทิ้งไป ก็หาประโยชน์ไม่ได้เลยประโยชน์ก็ได้เอามาศึกษาเอามาดูเป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์ให้เราระลึกถึงพยายามนึกถึงไว้ความตายความเจ็บปวดความแก่เนี่ยให้เราระลึกถึงไว้มันเป็นคติเตือนใจเป็นอุทาหรณ์เตือนใจเราเราจะได้เป็นคนไม่ประมาทเพราะไม่งั้นเราก็ใช้ชีวิตประมาททุกวันนี้คนก็ใช้ชีวิตเนี่ยไม่ ไม่ถูกก็เยอะหนักไปทางประมาทเยอะคนประมาทก็คนที่ตายแล้วไม่เลือกแล้วตายแล้วตายไปจากความดีแล้วพอประมาทก็ไม่ทําความดีถ้าคนไม่ประมาทระลึกถึงความตายมันก็จะทําความดีว่าคนเราอยู่ไม่นานเนี่ยครับจากกันไปแล้วมีพ่อแม่เราก็ไปเลี้ยงดูกตัญญูรู้คุณแทนคุณเป็นคุณธรรมของคนดีคือของเทวดาการที่ดูแลพ่อแม่ เจ็บป่วยเราก็ป้อนน้ำป้อนข้าวป้อนข้าวป้อนน้ำเรามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเขาก็ดูแลเรามาเขาเป็นผู้อุปการะเราคือเป็นผู้มีบุญคุณมีทั้งบุญคุณให้เราเราอยู่ได้ก็เพราะพ่อแม่แต่เราต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เลี้ยงลูกนะเลี้ยงเอาบุญเลี้ยงไม่เอาคุณไม่ว่างตอบแทนแต่ลูกเลี้ยงพ่อแม่เนี่ยเขาเรียก แทนคุณเลี้ยงคนอื่นก็เลี้ยงเอาคุณไม่เลี้ยงเอาบุญแล้วพ่อแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเอาบุญแต่เราไปเลี้ยงคนอื่นเนี่ยเลี้ยงเอาคุณต้องตอบแทนบุญคุณเมื่อไปเลี้ยงข้าวเพื่อนๆเนี่ยไปเจอเพื่อนๆหลักขอชอบขอกันก็ไปเลี้ยงไปเจอเศร้าๆก็ไปเลี้ยงข้าวเลี้ยงเอาคุณไม่ได้เลี้ยงเอาบุญเลี้ยงเอาบุญก็เหมือนพ่อแม่เลี้ยงเราเลี้ยงไม่ว่างตอบแทน แต่ถ้าเลี้ยงคนอื่นเราว่างตอบแทนว่างจะฝากงานว่างจะให้เขาช่วยช่วยนั่นช่วยนี่เขาเรียกเลี้ยงเอาคุณตอบแทนเอาคุณเพื่อว่างสิ่งตอบแทนการทําบุญเหมือนกันเนี่ยถ้าเราทําบุญว่างเอาบุญเราก็ไม่ว่างตอบแทนบุญมันจะได้กับเราหรือไม่ได้เราก็ทําไปนะบุญมันมีมันก็มาปรากฏให้เราเห็นเองให้เรารู้สึกได้เองสัมผัสได้เองจากบุญที่เราทํา เราไม่ว่างมันก็ได้ทําเลยมันต้องได้มันถึงไม่เอามันก็ได้มันเป็นสิ่งตอบแทนที่ต้องได้ทําไม่ดีมันก็ต้องมีสิ่งที่ไม่ดีตอบแทนเพราะคนเรานี่จะทําให้ดีเลยมันไม่มียากนอกจากที่เราเป็นพระอรหันต์ถึงจะได้ทําดีตลอดแต่ที่เรามาทำนี้ต้องพยายามทุกคนพยายามนั้นเมื่อนาตมามาเป็นพระอาตมาก็ต้องพยายาม พยายามทําให้เป็นพระให้ได้ตัวเป็นพระก็ทําใจให้เป็นพระให้ได้พระก็ไม่ต้องทําอะไรมากไม่โกรธเนี่ยก็พอแล้วไม่โกรธเนี่ยไม่โลภมากแค่ไม่โกรธนี่ก็เป็นพระแล้วคนไม่โกรธในใจดีแล้วมีเมตตาแล้วมามีกรุณาแล้วมีมุทิตามีอุเบกขาเนี่ยของพระต้องมีคุณธรรม อันนี้ก็ต้องมาปฏิบัติเอาใจนี่มันเป็นที่ร่างนู่นพระเจ
จะเป็นได้ก็ต้องเป็นโสดาบันนั่นแหละเรียกพระโสดาบันยังเป็นพระธรรมดาที่ห่มผ้าเรื่องนี่เขาเรียกสมมุติสมมุติว่าเป็นพระสมมุติไปก่อนทำจิตเป็นพระนั่นถึงจะได้เป็นพระเป็นโสดาบันเป็นสกิทาคานาคาเป็นพระอรหันต์นั่นคือบุคคลสี่จำพวก สี่คู่แปดจำพวกนั่นแหละเป็นพระเป็นโสดาบันเป็นโสดามรรคโสดาพ้นสกิทาคามรรคสกิทาคาพ้นอนาคามรรคอนาคาพ้นอรหัตตมรรคอรหัตตพงศ์คือบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษที่เราสวดมนต์นี่คือการปฏิบัติเพื่อเป็นภาริยะเจ้า จะได้เป็นพระจริงๆแม้แต่ตัวเราเป็นคนห่มผ้าข้าวนุ่งข้าวห่มข้าวปฏิบัติไปก็เป็นพระได้พระเป็นได้ทุกคนมันเป็นที่ใจใจเป็นมันก็เป็นใจมันสําเร็จก็สําเร็จถ้าไม่สําเร็จก็ยังเป็นสมมุติไปก่อนเพราะร่างกายเราได้สมมุติมาเราก็ทําสมมุติจะให้เป็นวิมุตติคือการหลุดพ้นให้จิตมันหลุดพ้นไปจากสิ่งทั้งปวงหลุดพ้น มันต้องเลือดตัวน้อยตัวใหญ่ก่อนตัวใหญ่ต้องหลุดไปก่อนความโกรธต้องหลุดก่อนความโลภความหลงเนี่ยสามอย่างเนี่ยให้มันหลุดก่อนทําไม่หลุดมันก็จะติดอยู่ในสมมุติอันนี้มันติดอยู่ในโลกเนี่ยใครมาติดหมดไม่ต้องอะไรสมมติเราเป็นใหญ่เนี่ยได้ยศในพลเนี่ยเราจะติดอยู่ในพลนั่นแหละเกษียณแล้วก็ยังติดอยู่นั่นเนี่ย บางคนก็ยังต้องแต่งตัวเป็นในพลเกษียณแล้วติดแต่งตัวเป็นในพลไปเพราะคนมันติดล่องติดสมมุติเขาก็ไปให้คนอื่นแล้วตำแหน่งอะไรเขาก็ไม่ให้เราอยู่ท่าวอนอะไรเดี๋ยวก็เกษียณหกสิบเขาก็เลิกแล้วเลิกใช้เพราะคนเนี่ยถ้าแก่แล้วเนี่ยใช้งานไปเนี่ยถ้าเป็นคนนะไม่ใช่พระคนเนี่ยอายุเกิน60ไปใช้งานมันลำบากแล้ว ร่างกายก็ไม่คล่องแคล่วสมองก็ไม่ว่องไวเชื่องช้าซึ่งจะเคยทํางานมาคล่องก็จริงแต่มันก็มีความล่องอยู่ในตัวคือความโลภยิ่งแก่ยิ่งโลภคนแก่จะโลภมากไม่เหมือนเด็กเด็กไม่ค่อยโลภเด็กก็กินนี่มีเด็กก็เลิกคนแก่นะโลภเยอะเพราะอายุมันมากมันสะสมความโลภไว้เยอะความโกรธไว้เยอะโกรธก็เลิกยาก โลกก็เลิกยากยิ่งล่องเลยเลิกยากใหญ่ล่องว่าไม่เจ็บไม่ตายล่องว่าเราจะอยู่กับลูกกับล้านยิ่งไปใหญ่เลยทีนี้พอมาแก้งี้แล้วมันจะไปสร้างอะไรก็ยากจะมานั่งสมาธิก็ยากถ้าไม่เคยทํามาก่อนทํายากปวดก็ปวดมากกว่าเด็กเด็กมันปวดน้อยนะอาตมาสมัยก่อนเคยนั่งสมาธิเป็นเนรนะ นั่งไปมันไม่ปวดนะมีแต่ชาไปนะชาขึ้นมาขึ้นมาชามาครึ่งตัวชาจนไม่รู้ตัวเองนี่นั่งอยู่แหละมันชาไปหมดเด็กพออายุมากยิ่งนั่งยิ่งปวดยิ่งนั่งยิ่งปวดปวดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นลุกออกมาก็เดินยากตอนเป็นเด็ก ลุกออกจากสมาธิแป๊บเดียวเขย่าขาปุ๊บก็เดินได้เลยแต่พออายุมากเขย่าไม่ได้แหละมันไม่ชาเลยมันขาเครื่องงอเหยียดไม่ออกเลยเวทนามากกว่าคนแก้มาทำตอนแก้ยากที่จะได้สมาธิถ้ามาฝึกตอนแก้นะถ้าไม่มีข้องเก่าอยู่นะไม่เคยฝึกมาก่อนมีอดีตชาติที่ทำมาแล้วจะได้มันก็จะได้ง่าย ถ้าไม่มีเลยมันเริ่มต้นใหม่เนี่ยโหยากเอาแค่จิตสงบก็ยากแล้วพอมีแต่เรื่องเก่าๆทั้งนั้นนิวรณ์เยอะแยะเรื่องอดีตนะมาพูดพอคนแก้ไม่ค่อยคิดอนาคตไม่รู้จะคิดไปทำอะไรอนาคตไม่มีคิดไปก็เท่านั้นอนาคตก็ต้องลงอย่างเดียวจะไปเป็นใหญ่เป็นโตอะไรมันก็ยากเพราะมันคนไม่มีอนาคตแล้ว มันเป็นอนางอแล้วงอเข้าลงงอแข้งงอข้าแล้ว ไปไหนไม่ได้แหละ
แต่จิตเนี่ยมันไม่แก่นะสังเกตจิตเหล่านี้ไวนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปนะมันคิดมันไปแป๊บแป๊บแป๊บเลยไปทั่วเลยมันไม่เชื่องช้ามันร่างกายเราเลยเราร่างกายแก่แต่จิตมันไม่แก่จิตมันก็ยังมึนเด็กห้าสิบหกยังคล่องแคล่วว่องไวทําอะไรเห็นคนอื่นทําช้ามันมึนมันไม่พอใจแม่ถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะทำนะทั้งที่เราก็แก่แหละเรายังจะคิดจะทํา คิดว่าเข้าช้าเราเนี่ยเร็วถ้าทำจะดีกว่าแต่ทำไม่ได้แล้วคิดได้อย่างเดียวนั่นคือสมองของคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงแล้วแต่จิตมันแข็งแรงยังคล่องแคล่วว่องไวมันถึงได้นั่งสมาธิไม่ค่อยเกิดเนี่ยพอจิตมันยังเปลี้ยวร่างกายเนี่ยไม่ไหวแล้วก็ย่องก็แย่งนะเดินงอกแงกงอกแงกแต่จิตเนี่ยมันปึ๊ด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 จะให้มันอยู่กับที่ไม่อยู่หรอกยิ่งอดีตมากยิ่งไม่อยู่ใหญ่ อดีตทำไม่ดียิ่งนั่งไม่ได้เลยบาปอกุศลพวกนี้มันจะมาปรุงแต่งเรามาเล่าโลมเรามาปรากฏให้เราเห็นเรามันก็ยิ่งฟุ้งซ่านใหญ่เพราะสิ่งที่เราทำไม่ดีมันจะมาปลุกเราไม่ให้เราทำความดีคืออดีตเนี่ยถ้าทำไม่ดีมันจะเป็นอย่างนั้น ไม่เหมือนอย่างกับครูบาอาจารย์ยิ่งแก่ยิ่งดี ยิ่งแก่ยิ่งคนเข้าใกล้คนยิ่งเขายิ่งอยากเข้าใกล้เราพอยิ่งแก่ลูกหลานก็ไม่อยากเข้าใกล้คนไม่อยากเข้าใกล้เราแต่ครูบาอาจารย์เนี่ยยิ่งแก่ลูกศิษย์ก็ยิ่งเข้าห้ายิ่งปฏิบัติครูบาอาจารย์เราปฏิบัติดีเนี่ยก็ยิ่งมีคนเข้าไปห้าอยากจะเข้าไปห้าขนาดจะมรณภาพแล้วหลวงพ่อจะเน่าเนี่ยน่าต้องสั้นโยมก็ยังอยากจะคุยอยากจะคุยด้วยอยากจะมาห้าหลวงพ่อก็ไม่ไหวแต่โยมก็อยากจะคุยห้าอยากจะมาห้า เขาก็ไม่อยู่จะว่าไงวันหนึ่งอยู่บนเรือนไทยนะหลวงพ่อเป็นหนักแล้วหนักแบบเข้าห้องต้องประคองแล้วเดินไม่ไหวแล้วพอดีมีโยมมาห้าแต่เราก็ไม่เห็นนะเขาอยู่ข้างนอกอ่ะพระท่านพูดกับโยมเบาๆ หลวงพ่อท่านอยู่ข้างในท่านได้ยินเรายังไม่ได้ยินแล้วก็พูดอะไรกันหลวงพ่อท่านได้ยินท่านบอกใครมาอ๋อโยมเข้ามาหาหลวงพ่อผมให้เข้าไปแล้วบอกโอ้ไล่เข้าไปทําไมผมเนี่ยมาอยู่วัดสังฆทานผมยังไม่เคยไล่ใครเลยนะท่านลุกออกมาเลยนะจากที่ท่านเดินไม่ไหวต้องประคองลุกเดินมาห้าโยมออกมาข้างนอกห้องเลยเดินมาห้าเลย จากเดินไม่ไหวท่านลุกมาห้าเลยท่านบอกว่าไปไล่เขาทําไมผมมาอยู่วัดท่านผมไม่เคยไล่ใครเลยเขาหลวงพ่อเนี่ยสุดยอดเลยร่างกายไม่ไหวขนาดโยมมาห้าท่านยังเห็นความสําคัญของโยมอีกนะทั้งที่ท่านจะมรณภาพอยู่ไม่กี่วันนะแต่ท่านก็เห็นทุกคนมีความสําคัญหมดเลยนับเป็นญาติหมดเขาไม่เดือดร้อนเขาไม่มาห้าหรอก ท่านบอกเขาไม่เดือดร้อนเขาไม่มาห้าเราหรอกเขาอยากเจอเราก็ถึงมาห้าเราหลวงพ่อต้องออกไปนั่งคุยกับเขาดูมันไม่ป่วยโยมเขาก็งงนะนายบอกหลวงพ่อป่วยหลวงพ่อเดินมาห้ามานั่งคุยมันไม่ป่วยพอนักเข้านักเข้าโยมเขาเข้าใจเขาก็ไปเขาดูอาการเขาจะรู้ว่าหลวงพ่อหลวงพ่อพ่อมันตั้งเยอะนี่ความอดทนพ่ออะไรเพราะท่านฝึกมาดีหลวงพ่อตะน่องนี่ฝึกมา อาตมาเห็นพระมาในประเทศไทยเนี่ยเห็นมาเยอะไม่มีใครที่ไม่นอนมีหลวงพ่อท่านนอกเนี่ยที่ไม่นอนไม่ยอมนอนเป็นพระยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งไม่รู้จะกี่ปี20 กว่าปียืนเดินนั่งยืนเดินนั่งไม่นอนเป็นพระที่ฝึกความอดทนท่านฝึกมาดีท่านทํามาสําเร็จแล้วท่านก็ บอกท่านจะมรณภาพท่านก็อดทนมีฌานมีปัญญามียานยังรู้ท่านจะมรณะท่านก็บอกว่าผมอยู่ไม่ได้หรอกเราก็จะให้อยู่ผมขออยู่ที่ผมข้อสัก10 ปีเดี๋ยวผมบอกผมอยู่ไม่ได้หรอกอยู่ได้เดี๋ยวผมพาหลวงพ่อไปห้าหม้อหลวงพ่ออยู่ได้หม้อบอกว่า ถ้าหลวงพ่อไปห้าหม้อไม่เกิน7 วันให้จะดีเหมือนเดิม
ท่านก็ไม่พูดอะไรเงียบเลยนั่งหลับตาเลยความอดทนนะท่านตัวนี้ร้อนเอาน้ำไปเช็ดควันขึ้นเลยนะกายขึ้นวุบวุบวุบเป็นเมื่อในกายความร้อนนะขึ้นเนี่ยท่านยังอดทนตัวร้อนยังไฟธาตุไฟจะแตกอยู่เลยท่านก็ใช้สมาธิพาหม้อนี่มานิมนต์เลยหลวงพ่อไปโรงพยาบาลกับผมเถอะ ผมเข้าใจหม้อหม้อมันเข้าใจผมเนาะผมรักษาตัวเองได้ท่านบอกคือรักษาของท่านคำพูดท่านก็คือรักษาจิตตัวเองได้รักษาจิตอย่างเดียวร่างกายมันอยู่ไม่ได้ก็คืออยู่ไม่ได้จิตอยู่ได้จิตไม่ทุกข์กายนะเป็นทุกข์ทางกายจิตไม่ทุกข์เพราะท่านปฏิบัติมาอยู่ประชาอยู่ทำอยู่มา ท่านบอกท่านนั่งสมาธิอยู่ท่านก็ป้อนเลยเสื้อผุหมดเลยลาขึ้นเลยเสื้อเนี่ยขาดหมดเลยเลือดแต่ตรงที่นั่งอย่างเดียวข้างๆเนี่ยผุหมดเลยนั่งอยู่ที่เดียวเลยให้มันอากาศมันชื้นในถ้ำท่านบอกเสื้อผุหมดเลยนั่งเป็นลอยนั่งเลยลาขึ้นหมดเลยเสื้อเนี่ยความอดทนท่านจะทื่อนั่งเป็นส่วนใหญ่ เดินยืนนิดน้อยมากนั่งทีนี้เป็นครึ่งคืนนะทำไมก็อาตมาเป็นเนนอยู่ที่โบสถ์หลวงพ่อโตทำไมก่อนเป็นศาลาเล็กๆสั่งนิดเดียวนั่งพ่นตกก็อยู่พ่นมาทางตะวันออกก็ไปอยู่ทางตะวันตกพ่นมาตะวันตกก็มาอยู่ทางตะวันออกอยู่หน้าอยู่ล่างหลวงพ่อโตนี่เนี่ยเหล่านี้นอนตื่นมาแล้วเจอตะงกหัวมาหลวงพ่อยังนั่งอยู่ หลวงพ่อไม่นอนนะไม่นอนแล้วผมไม่ง่วงมันก็เราก็ไม่รู้ว่าท่านไม่นอนก็เห็นเมื่อไหร่ก็ไม่นอนทักทีนั่งอยู่งั้นนะเรานอนตื่นมาก็ยังนั่งอยู่งั้นนะท่านอดทนท่านนั่งได้ท่านมีฌานท่านมีสมาธิท่านทําได้เรานั่งไม่ได้อย่างท่านชั่วโมงก็โหจะตายเลยเป็นเนนชั่วโมงก็ชาไปครึ่งตัว ทางนี้เราก็ปฏิบัติแต่มันก็ไม่เหมือนท่านนี่ทำวิกฤตเลยปฏิบัติว่าเอาจริงเอาจังให้รู้มันก็ได้ก็ต้องทำบารมีเพื่อมาช่วยเลือกคนไม่มีบารมีก็ช่วยเลือกใครไม่ได้ท่านก็ทำเป็นตัวอย่างทุกอย่างเลยนะ ท่านจะทําให้ดูแทนคําพูดคําพูดซ่อนก็ซ่อนปฏิบัติไปแต่ความอดทนเนี่ยท่านก็ทําให้ดูคนไม่นอนก็ได้นั่งได้นั่งกี่ชั่วโมงก็ได้อยู่ที่เรามีร่างกายอยู่มันต้องทําได้ตลอดเราจะทําไม่ทําเราจะทําได้แค่ไหนใจเราจะสู้แค่ไหนเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของส่วนบุคคล ก็เอาอย่างกันลําบากที่จะให้เหมือนกันมันก็ไม่เหมือนเพราะใจต่างคนต่างใจความอดทนเนี่ยเป็นทําให้งามหลวงพ่อท่านเป็นพระที่งดงามเรื่องความอดทนหลวงปู่สังวาลเนี่ยงดงามเป็นครูบาอาจารย์ที่เรากราบไหว้เราไม่นั่นเลยเราสนิทใจเราเชื่อมั่นในตัวครูบาอาจารย์ที่ปกปักรักษาวัดสังฆทานเนี่ย ทุกวันนี้ท่านก็ยังปกปักรักษาวัดอยู่นะท่านมรณะไปแล้วในใจเราก็ยังว่าท่านยังอยู่ไปไหนก็ยังระลึกถึงอยู่ตลอดระลึกถึงว่าท่านยังอยู่ไปไหนก็เมื่อนมีท่านตามเราไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่เคยเมื่อนว่าเราไม่โดดเดี่ยวเดียวดายเป็นอยู่วันท่องวันเท่านั้นเป็นอยู่วันแรกๆเราคิดว่าลุงพ่อไม่อยู่เราจะทํายังไงต่อไปเราจะทํายังไงเราจะไปถามใครอยากรู้อะไรจะไปถามใคร ก็ต้องปฏิบัติเอาเองท่านก็แนะนําให้หมดแต่ว่าก็ถามทุกอย่างต้องใส่อะไรก็ถามถามก่อนรู้ว่าจะต้องพอเส้นไปเราคงไม่รีบไปถามใครใครก็ให้คําตอบเราไม่ได้สิ่งที่เราอยากจะรู้อยากปฏิบัติไปเราติดขั้นอะไรเราก็ถามให้หมดเราก็ถามล่วงหน้าไปเลยอยากรู้อะไรก็ถามล่วงหน้าไปพอยังไงถ้าไม่อยู่แน่นอนเพราะเรารู้แล้วถ้าไม่อยู่พอท่านตัดสินใจเลยว่าไม่อยู่ ตัดสินใจว่าไปทุพพันไปไม่หลวงพ่อไปตายทุพพัน
ตายสุพรรณก็ไม่ได้กลับอย่างนี้แสดงว่าท่านตัดบทแล้วไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วไปแน่นอนขอร้องท่านก็ไม่เอาเรื่องหม้อไม่ต้องคุยเงียบเลยคือเนี่ยการปฏิบัติธรรมท่านอยู่กับคนตายอยู่กับคนเจ็บคนป่วยมานานยาวนานเลี้ยงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็เลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงครูบาอาจารย์หลวงปู่ตั้งวันท่านเลี้ยงจนมรณภาพเลี้ยงอย่างดีอาหารยารักษาโรคให้เต็มที่รักษาแต่หลวงปู่ตั้งวันคือผู้ปฏิบัติธรรมนี่เวลาจะมรณะท่านไม่อยู่ตามโรงพยาบาลหรอกพอรู้ว่าไม่ให้ก็กลับมาอยู่วัดมรณะนิวัดคือต้นใหญ่นะพระกรรมฐานจะไม่ค่อยไปตายโรงพยาบาลถ้าไม่ไปเค้นกันเอามานะไปอุ้มไปชวนกันมาไปลุ้นกันมานะมาแต่ถ้าชวนจริงๆนะท่านไม่ค่อยมาหรอก พอท่านรู้ว่าไม่มีใครช่วยหรอกไม่มีใครช่วยได้คนจะตายไม่มีใครมาช่วยได้นอกจากเราจะช่วยตัวเองช่วยยังไงจะให้มันสงบจะให้ตายอย่างสงบไม่ใช่ตายอย่างทุรนทุรายตายแล้วก็ดูเหมือนไม่ตายยังห่มไปเป่าอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะคนเรามันหมดลมก็ตายเราจะไปใช้แล้วนะมันทรมานทำไมเมื่ออย่างอาจารย์ทำนู่นนี่ถ้าใครพาไปโรงพยาบาลป้านี้ยังอยู่ยังไม่เป็นไรยังอยู่เดี๋ยวเขาก็ให้ออกซิเจนให้อะไรอยู่นั่นแหละอยู่จนไห้อะมันต้องไห้ไปข้างเลยไม่ไห้โลกก็ตัวไห้รักษาจนไห้ไห้ไปในเตาเนี่ยสิ่งที่เรายากได้เราก็จะไม่ค่อยได้สิ่งที่เราไม่ยากได้เราก็ได้ความทุกข์นี่ไม่อยากจะได้ความแก่ก็ไม่มีใครอยากได้ความตายยิ่งแล้วเลยไม่มีใครอยากได้เลยไม่มีใครอยากตายเลยมีคนที่ปฏิบัติธรรมเท่านั้นคนที่มาปฏิพฤติปฏิบัติเจริญพระกรรมฐานภาวนาที่ว่าตายก็ตายไม่เห็นจะไปยากอะไรเพราะคนเราเกิดมาเพื่อตายถ้าไม่เกิดมาเพื่อตายมาเกิดมาเพื่ออะไรคิดอย่างนี้ตัดบทอย่างนี้ก็จบปัญหาทุกอย่างก็จบเป็นคนไม่มีปัญหาไปทุกอย่างก็ลงที่ตายหมดแก้ได้ก็ตายแก้ไม่ได้ก็ตายเราทำดีไว้ก่อนหรือได้ไม่ลำบากในอนาคตถ้าบุญมันมีจริงๆเราจะทำยังไงถ้าสวรรค์มันมีจริงๆเราจะทำยังไงถ้าตายไปแล้วเราไม่ได้ทำความดีมันเกิดเขาต้องพาไปขึ้นศาลจะไปทำยังไงสิ่งพวกนี้มันมีหมดนะสิ่งที่พูดเนี่ยนรกสวรรค์มันมีหมดมีในใจเรานี่เนี่ยไม่ต้องไปห้าที่ไหนหรอกห้าในใจเรานี่ในใจเราเนี่ยมีทั้งนรกทั้งสวรรค์มีทุกอย่างอยู่เนี่ยทั้งสัตว์เดรัจฉานมีหมดมีทั้งเปรตมีทั้งอสุรกายมีหมดความโกรธเนี่ยเป็นอสุรกายตกนรกเล่าร้อนลุ่มร้อนพอก้อนมันจะลุ่มร้อนก็นรกอยู่เห็นไม่มีใครทำให้เราทำเราเองเราก็ไม่ต้องไปโทษใครไม่มีใครทำให้เราไม่มีใครทำให้เราโกรธเราโกรธเองเราปรุงแต่งจนโกรธไปเองไม่มีใครมาขัดหูขัดตาเราเนี่ยขัดหูขัดตาตัวเองทำคิดไปเองปรุงแต่งไปเองเราก็ต้องมาลดเลิกละทำไงมันจะละได้จะเลิกได้จะลดได้เขาต้องมารู้ตัวอย่างที่เราทำเนี่ยอย่างน้อยเราไม่ได้อะไรไปเลยกลับบ้านไปได้ความโกรธน้อยลงก็ดีนะมาทีหนึ่งก็ลดไปนิดหนึ่งมาทีหนึ่งก็ลดไปนิดหนึ่งกลับไปก็พยายามรู้ตัวก็จะลดไปเรื่อยๆมันเป็นข้องคู่มนุษย์เลยนะเนี่ยความโกรธเนี่ยคู่ชีวิตเราเลยแหละถ้าเราไม่ทิ้งมันไม่ละมันก็อยู่กับเรานี่แน่มันไม่ไปไหนหรอกวันวันทั้งนี้พอใครทำอะไรนั่นก็ไม่พออกไม่พอใจโกรธขึ้นแหละไปปรุงแต่งยิ่งไปใหญ่แล้วจะทำยังไงให้มันหายเราต้องรู้ตัวมากมากขึ้นมากขึ้น
รู้แล้วมันจะให้รู้ก่อนพอมันโกรธเริ่มโกรธเนี่ยมันตอนเป็นนิดๆเนี่ยใครทําให้เราไม่พอใจเริ่มมานิดเดียวเนี่ยเรารู้เลยรู้ปุ๊บเลยเวทนาเกิดทางจิตเรารู้โกรธเราโกรธเราก็บอกแล้วโกรธเราก็ไม่ปรุงแต่งเราก็ดูว่ามันเป็นยังไงว่าจิตมันจะเป็นยังไงมันจะปรุงแต่งอะไรเราก็รู้ดูมัน รู้มันก็มันก็ไม่ปรุงแต่งมันก็ดับมันดับเองเกิดเองดับเองเพราะเราทําให้มันดับถ้าเราไม่รู้มันก็ไม่มีทางดับไม่เชื่อมันไม่ดับโกรธเนี่ยมันขึ้นหน้าเลยเลือดขึ้นหน้าเลยแล้วทุกวันเนี่ยคนใจร้อนเนี่ยทำท้องถนนทุกวันเนี้ยมีแต่ปัญหาเรื่องคนขับรถไล่กันตีกันฆ่ากันทําลายกัน ด้วยความโกรธความใจร้อนเพราะโลกนี่มันร้อนเพราะคนมันใจร้อนคนนี่ใจร้อนทุกวันนี้ใจร้อนอากาศหนาวก็ใจร้อนแม้แต่ขับรถอยู่ในรถก็แอร์เย็นเจี๊ยบก็ยังใจร้อนเลยอย่างขี้โมโหพูดฟัดพูดฟัดเราจะเห็นตามข่าวในหนังสือพิมพ์ประจำคนทะเลาะกันในเรื่องท้องถนนเนี่ยพอทุกคนใจร้อนหมดฝึกมาใจร้อนนะ ไม่ฝึกใจเย็นถ้ามาวัดนี่มันก็เรียกฝึกให้ใจมันเย็นพุทโธพุทโธเนี่ยใจมันจะเย็นพอพุทโธไปผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้โกรธก็รู้จิตมันตื่นอยู่จิตเบิกบานเนี่ยถ้าไม่งั้นปัญหามันก็ไม่จบมโนเมืองบ้านเราเมืองเราทุกวันนี้มีแต่คนใจร้อนไม่ร้อนไงทั้งไอ้คนทำอาหารให้กินอย่างใจร้อนเลยมันรู้ว่าคนมุกเนี่ยใจร้อนทําอะไรให้ไวๆให้มันกินนะเอาน้ำร้อนใส่กินได้เลยคนเราก็ใจร้อนเนี่ยเพราะอะไรก็ได้อย่างใจทุกอย่างจะทําอะไรได้อย่างใจหมดเลยเราอยากได้อะไรก็ได้อย่างใจเหมือนอยากลูกอยากได้โทรศัพท์มันก็บอกกับพ่อแม่ข้อโทรศัพท์ให้โทรศัพท์ลูกจะได้ติดต่อบ้านได้พ่อแม่ก็คิดอย่างนั้นก็ให้ไปถ้าไปตามใจลูก พอนักข่าวมันก็ไปใช้อินเทอร์เน็ตจะได้ส่งไลน์มาที่บ้านได้จะได้บอกพ่อแม่ได้ไม่ต้องโทรเราก็ซื้อเน็ตให้ช้าก็ไม่อยากต้องเอาไวๆต้องปิ๊บ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 คนก็ใจร้อนต่อไปก็ไขขัดใจไม่ได้กระทั่งพ่อแม่ขัดใจไม่ได้พ่อแม่ก็ตามใจลูกเลี้ยงลูกทุกวันคนเลี้ยงลูกคนด้วยเงินไม่เลี้ยงด้วยการดูแลอย่างดีเอาให้ อินเทอร์เน็ตดูแลให้ร้านเกมดูแลจนเตี้ยหมดทุกวันนี้ก็เด็กก็เลยเป็นคนใจร้อนหมดเลยแล้วก็ไม่พาลูกมาบวชมาวัดมาทื่อสิ้นเพราะลูกนี่เป็นหน่อถ้ามาวัดเป็นหน่อศาสนาจะเป็นคนสืบทอดศาสนาก็จะเป็นคนดีเป็นคนมีศีลมีธรรมปกครองบ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุข ถ้าไม่มีที่มีธรรมปกครองบ้านเมืองก็มีแต่ลบลาฆ่าฟันกันแย่งกันเป็นใหญ่อย่างเดียวมันจะไปได้อะไรบ้านเมืองแล้วเราเกิดมาเราจะได้อะไรตายเราก็จะได้อะไรไปคุณงามความดีอะไรก็ไม่ได้เราจะเห็นคนโบราณสมัยก่อนนะวันพระเนี่ยเขาจะหิ้วเป็นโตมาแล้วคนแก่มาทุกวันพระเดินตามหัวคันนามาวัด มาวัดมานอนวัดพอวันพระเขาจะนอนวัดคนแก่เช้าพอสว่างออกไปเนี่ยเดินลัดทุ่งนาไปแล้วถ้าวันพระใหญ่ๆก็จะพาลูกพาล่านเล็กๆมานั่นแหละลูกล่านเล็กๆก็มาโตทุกวันเนี่ยอายุ50อยู่นี่ก็อายุเยอะๆหมดเลยก่อนเนี่ยพ่อแม่เนี่ยจะอยู่ให้ลูกไปวัดจะให้พากันไปวัด บ้านหนึ่งถ้ามีบ้านไหนมีควายก็ให้คนเลี้ยงควายคนหนึ่งผัดกันคนไม่ไปทําบุญก็เลี้ยงควายนอกนั้นไปทําบุญให้หมดไปหมดบ้านเลยไปกันหมดนอกจากมีธุระจริงๆก็ต้องอยู่ทํางานกันบ้างวัวควายก็วันพระเขาก็ไม่ไถนาเขาจะปล่อยไปวันหนึ่งวันพระไม่ไถนาทุกวันนี้เราทําทุกวัน ทำงาน24 ชั่วโมงทุกวันนี้นะเพราะมันเป็นอะไรที่ปลุกเราเร่งเราให้เราต้องดิ้นรน
สู้กับการงานสู้กับการหาเงินตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตมุ่นไม่หยุดคนเราก็ทุกข์ก็ซึมเศร้าเลยโรคซึมเศร้าก็เข้าครอบงำโรคประสาทโรคอะไรก็มากันวุ่นวายหมดคนเราพอมันไม่ได้หยุดไม่ได้พักไม่ผ่อนโรคก็เยอะบางคนก็นอนอย่างเดียวกินนอนก็เป็นโรคอีกเพราะทุกอย่างมันมีแต่สร้างเร่งทั้งนั้นเร่งให้เราโตเร็วเร่งให้เรากิน เขาก็ทำอะไรที่มันเร็วๆให้เรากินเราก็กินได้คล่องเร็วๆกินไปก็อายุก็สั้นก็ตายเร็วๆตายหมดอายุไม่ยืนต่อไปคนอายุไม่ยืนจริงนะไม่ยืนนะพุทธเจ้าบอกต่อไปคนจะมีอายุแค่10 ปีเท่านั้นเนี่ย10 ปีนี่ถือว่าอายุยืนทุกวันนี้เท่าไหร่60นี่ยังไม่ยืนนะ60นี่50 60นี่ยังไม่ยืนต้องมี70ขึ้นนะ80ถึงจะยืนแต่คนเราทุกวันนี้ที่50 50 60ตายหมดแหละบางคนอยู่ไม่ถึง60ตายเรียงแถวตลาดไม่มีวางเต็มทุกวัดที่วัดนี้ก็ส่องศพเผาไปแล้วศพนี่เลือดศพเลือดพระยังสวดไปก่อนนู่นละมั่งวันอาทิตย์นะเขาจะเผาก็ได้เปรียบอย่างพวกเรานี่ได้เปรียบไม่เสียเปรียบไม่เสียชาติ ที่เราได้เกิดมาเจอศาสนาได้เข้ามา5 ทุน5 รอนเพื่อเดินทางสะสมไปเพราะสิ่งพวกนี้มันจะสะสมเมื่อเราสะสมน้ำในองค์บุญบารมีเนี่ยมันสะสมด้วยการสะสมมันเกาะเราไปมันเกาะดวงจิตนี่แหละไปมันพาเราไปไปกับจิตจิตไปแนบเข้าไปไปเกิดใหม่มันก็จะมีบุญเก่านุ่นนำเราไม่ให้เราเนี่ยลำบากยากเย็น จะไม่อดไม่ยากจะเป็นคนมั่งมีคนเราเนี่ยมันอยู่ด้วยบุญแล้วก็มีเยือกเย็นเป็นทุกข์ก็ด้วยบุญบุญนึงก็คือทําด้วยใจบุญนึงก็คือให้ทานรักษาศีลอยู่ที่ใจเนี่ยใจมันเป็นบุญมันก็บุญหมดไอ้ที่เขาให้ทานที่เขาให้เยอะๆนะเอาไว้คิดเวลาจะตายมันจะได้มีบุญอะไรมันคิดอะไรไม่ออกก็คิดถึงบุญที่เราทําที่เราสละไปนั่นแหละใจมันก็จะเย็น บาปมันเชื้อเป็ดเชื้อไก่ถูกหัวปลาเนี่ยไปคิดมันก็เล่าร้อนอย่างเดียวมันเป็นบาปที่หลอกล่อจิตเราไม่ให้เราเนี่ยมีความสุขเลยก้อนตายเราก็จะเห็นภาพอะไรที่มันไม่ดีพวกนี้มันจะแข่งขันกันมาบุญกับบาปเนี่ยพ้นผ่านเรามาแล้วทีนี้เราทําไปไม่เนี่ยเราจะได้อะไรไปถ้าบุญกับบาปมันคู่กันอยู่ถ้าบาปเราไปทํามาก บุญมันก็ให้หมดมันกินบุญหมดเวลาจะตายขึ้นมาบุญมันถูกบาปกินหมดมันก็ได้แต่บาปเลยพอสิ่งพวกนี้มันจะมันลอกล่อเราเองมันจะมาปรากฏให้เราเห็นเองไม่มีใครเห็นเราเห็นคนเดียวคนจะตายเห็นคนเดียวคือจิตมันจะเห็นเมื่อคนจะตายมันจะเห็นนู้นเห็นนี้ก่อนตายถ้าคนไม่ปฏิบัติธรรมนะเพื่อนอาตมาเนี่ยเมื่อก่อนอยู่รถด้วยกัน เป็นกระเป๋ารถเมย์อยู่ในกรุงเทพเนี่ยแล้วตอนล่างก็มาขับรถเมย์ได้ไม่กี่ปีขับรถได้ไม่นานทีนี้อยู่วันหนึ่งมันเปิดไฟนอนเราก็สงสัยเปิดไฟนอนทำไมตี 3 ตี 4ก็ยังเปิดไฟ เห็นร่างซ่องซ้ำวันก็เลยท่ามทำไมถึงเปิดไฟนอนไม่ปิดไฟองค์ไม่รู้ไข่มานั่งคอยอยู่เนี่ยมีคนมานั่งจ้องอยู่เนี่ยอยู่บนล่างคาอยู่ตรงบนคือบนตรงข้างเพดานนะนั่งจ้องอยู่นั่นเนี่ยนั่งมาซ่องซ้ำคืนแล้วบอกพอเราได้ยินเงี้ยเรารู้เลยอันนี้จะตายแล้วเนี่ยแสดงเขาจะมาเอาวิญญาณมันแล้วโอ้ยแกจะตายแล้วเนี่ย แกต้องรีบไปบวชเลยถ้าไปบวชตายเนี่ยเขาจะมาเอาแกเนี่ยมันก็เชื่อมันก็เตรียมตัวจะไปบวชก็จะเอาลูกเอาเมียไปทางอุบลมีเมียอยู่อุบลได้3 วัน4 วันพอวันที่มันไปเนี่ยเราบอกอุ้ยไม่ต้องไปแกเนี่ยจริงๆต้องเข้าวัดแล้วไปไม่ได้เดินทางไม่ได้จะไปเดินทางแกจะตายแล้ว มันบอกไม่ได้ต้องไปส่งก่อนไม่ไงไม่มีคนดูเดี๋ยวบวชแล้วไม่มีคนดูไป
เย็นวันนั้นนะเรียบร้อยเลยรถเยียบเลยเยียบอกเลยตายเลยนี่เราบอกไม่เชื่อคนถ้าเห็นอย่างนั้นต้องเข้าวัดอย่างเดียวเข้าวัดนี่ไม่บวชก็ยังโอกาสตายนะถ้ามาแต่งชุดเข้าก็ยังตายนะเขาจะมาเฝ้าเอาเนี่ยถ้าเราบวชพาจะรอดถ้าคนเห็นมีคนมาจืนจ้องเลยนะเขาจะมาเอาแหละไม่นานเกินคอย อย่าเรียบร้อยปอกตายนี่ตายเลยรถเยียบอกเลยเนี่ยถ้ามันเชื่อเราก็ได้บวชบอกให้เข้าวัดเลยอย่าไปทำไมเงี้ยเขามาเอาเพราะเราเคยมีประสบการณ์เคยเห็นพวกญาติๆเขาเล่าให้ฟังที่เขาไปตายมาพ่อจะมาก็เล่าให้ฟังเมื่อนกันอย่างเงี้ยพอใครมาพูดอย่างเงี้ยเราก็มีคนมาเอาทำไมไป ทำไมเขาวัดตายเขาวัดยังเฝ้าเลยบางคนไปเข้าวัดเป็นชุดเข้าเนี่ยยังไปยืนเฝ้าอยู่หน้าประตูวัดเลยจนบวชนะพอบวชเป็นพระแล้วก็ให้ไปแต่ยังเป็นชุดเข้าเป็นนาคก้นหัวเป็นนาคยังไปเฝ้าเลยเจ้าให้ได้พอบวชพระปุ๊บให้ไปเลยไม่มายืนเฝ้าประตูวัดเนี่ยเพราะคนเนี่ยมันมีคนมาเอาจริงๆ เป็นคนจะเป็นเทวดาก็มีเทวดามารับจริงๆมีราชรถมารับจริงๆมันมีจริงๆคนโบราณเขาสัมผัสได้พอเขาอยู่กับวัดอยู่กับบุญอยู่การปฏิบัติเนี่ยเขาสัมผัสเรื่องพวกนี้ได้แต่มันเป็นจริงๆมันมีตายแล้วฟื้นตายแล้วไปขึ้นต้านมันมีตายแล้วไปสวรรค์มันมีคืออำนาจของการปฏิบัติธรรมเนี่ย ถ้าเป็นพระเนี่ยเธอเขาถือว่าเอาจริงถ้ายังโกนหัวยังห่มข้าวเนี่ยเขายังเอาไม่จริงยังมีโอกาสจะกลับบ้านเขาถึงเฝ้าไงถ้าเป็นพระแล้วนี่ห่มพระเรื่องนี้แสดงว่าเอาจริงบวชจริงๆปฏิบัติจริงแน่นอนเขาก็ไม่เอาเขาก็ไม่เห็นนะปล่อยให้ไปทําไมบวชนะไปแต่งชุดข้าวอยู่ก็ตายเพราะจริงพวกเนี่ยถ้าเราปฏิบัติไปนะ เราจะเชื่อในสิ่งที่เราเห็นเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยมันจะพิสูจน์ได้พิสูจน์ที่ใจเรานี่เนี่ยใจเราสงบเราก็จะพิสูจน์ใจเราว่าสงบมันเป็นยังไงมันไม่สงบเป็นยังไงสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้สงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างได้ทั้งหมดให้ตัวรู้ไม่ดับอย่างเดียว นี่คือการที่เราจะทำต่อไปในอนาคตข้างหน้าเราก็ต้องทำให้มากขึ้นแก้ตัวแล้วก็ต้องทำให้มากขึ้นถ้าแก้ตัวยังไปทุบหัวปลามันก็ไม่สมควรแล้วอาตมาเคยห้ามไล่คน แก้ตัวแล้วไปห้าห้อยแล้วบอกจะไปห้าทำไมแล้วแก้แล้วผักยากินเข้าไปบอกไม่ห้าจะกินอะไร เขาก็กินผักกินอะไรไปเนี่ยซื้อกินก็ได้ปลูกกินก็ได้แกก็ห้าจนตายผมก็งอกแล้วตายไปแล้วบอกไม่ห้าเราก็อยากจะช่วยเนี่ยแก้เลยไปรีบไปทำอะไรก็กินกินเพื่อเดียวก็ตายแล้วยังจะไปยากกินห้อยกินปูกินเนื้อเข้าอีกเพราะคนแก กินหล่อตายเฉยๆไม่ได้กินให้อ้วนให้แข็งแรงกินเท่าไหร่มันก็ไม่แข็งแรงคนแก่มันหมดเลี้ยวหมดแรงไม่มีแรงแล้วมันไปไม่ไหวแล้วก็ทำความดีไว้เอาไว้ระลึกถึงก่อนที่เราจะสิ้นลมหายใจบุญกุศลจะได้ให้พ่อแม่เราญาติพี่น้องเราจะได้ทำตามเขาเห็นเราทำมันก็ทำตามพ่อแม่เนี่ยเราต้องจำเป็นนะต้องพาเข้าวัด พามาให้ขึ้นสวรรค์อย่าไปให้เขาตกนรกอยู่บ้านพยายามพามาใส่บาตรทำบุญรักษาศีลไปอยู่ที่บ้านมั่งอยู่ที่วัดมั่งก็แล้วแต่ความสะดวกความสบายเพราะคนแก่อยู่ไม่นานพ่อแม่เราไม่ตอบแทนบุญคุณให้เข้าไปสวรรค์ขึ้นสวรรค์ให้ใจเขาเป็นสวรรค์เป็นเทวดานะเราก็ไม่ได้ทดแทนบุญคุณอะไรเราต้องตอบแทนบุญคุณที่เขาเลี้ยงเรามาเนี่ยพอพ่อแม่เนี่ยรักเราแท้จริงเป็นคนที่รักเรามากรักแท้จริงรักแท้รักไม่รักไม่หลอกไม่หลอกเทียม
มันไม่ใช่รักเทียมเทียมผู้หญิงผู้ชายมันยังรักกันลอกเทียมเทียมหลังมั่งไม่หลักมั่งอารมณ์ดีก็รักอารมณ์ไม่ดีก็ตบมาตีข้าวที่เราก็ต้องดูตามความเป็นจริงในโลกนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่เนื้อกว่านี้ไปหรอกถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมมันมีแต่เรื่องปัญหาทั้งนั้นมันแก้ไม่จบหรอก ไม่ต้องรออู้เดียวให้ชัดแก้กันถึงจะไปปัญหามันยังไม่จบต้องสร้างก่อนสร้างก่อนไปสร้างอะไรมันยิ่งไปสร้างยิ่งยุ่งจริงนะปัญหาครอบครัวเนี่ยยิ่งสร้างยิ่งยุ่งสร้างยากมันต้องเว้นมั่งปล่อยมั่งชั่งมันมั่งชั่งห้วนมั่งมันก็อยู่ได้มันจะไม่ต้องไปทุกข์ไปร้อนอะไรมากมายเพราะคนเรา เกิดมาเจอกันก็คือว่ามีวาสนาต่อกันเป็นบุญนุ่นนำที่มาเจอกันญาติเก่ากันอดีตชาติเราก็เป็นญาติพี่น้องกันมาทำไม่ใช่ญาติไม่เจอกันเราที่เจอกันทุกวันมันญาติเก่าเคยเป็นญาติเป็นพ่อแม่พี่น้องกันมามาชาตินี้ก็มาเจอกันมาทำบุญร่วมกันเรียกทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขั้นเป็นสิ่งที่เราทำมาแต่ปางก่อน ทำแล้วมันก็ได้ทุกวันนี้เราก็ได้ข้องเก่าที่เราเคยทำร่วมกันมายิ่งนะบุญได้ทำร่วมกันมากก็เจอกันเจอกันก็ได้ทำร่วมกันต่อไปก็เจอกันจนกว่าจะไปนิพพานเพราะทุกคนไปนิพพานหมดใครจะได้ไปก่อนใครใครจะได้ปฏิบัติมากกว่าใครใครจิตจะหลุดพ้นกว่าก้อนไข่แค่นั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกไปทุกคน มนุษย์เนี่ยเป็นม้าเป็นแมวเป็นนกเป็นนู่เนี่ยอนาคตไปนิพพานหมดที่มันยังไม่ไปเพราะมันยังโล่งอยู่มันเลยอย่างใครโล่งน้อยก็ไปไวกว่าไปก่อนใครโล่งมากก็ไปทีหลังแล้วเมื่อไรมันเกิดการเกิดเป็นคนไม่ใช่ง่ายนะเป็นมดเป็นแมงเป็นนู่เป็นอะไรนี่มันง่ายแล้วเมื่อไรมันจะมาเจอมนุษย์อีกมาชาตินี้เจอมนุษย์แล้ว ตายแล้วไปเป็นสัตว์มันก็ขาดทุนผู้ทั้งวันเป็นมนุษย์ยังขาดทุนเลยตายมนุษย์ไปเป็นมนุษย์ยังขาดทุนพออยากที่มันจะเจอศาสนาเป็นลูกไข่ก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ยังไม่รู้ถ้าเกิดเป็นเทวดานั้นบอกได้กําไรนั่นแหละได้กําไรกําไรที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้สูงขึ้นได้ดีขึ้นไม่ใช่ว่ามันต่ําลงต่ําลงมันต้องสูงขึ้นดีขึ้นเป็นเทวดาเป็นพรหมสูงขึ้นไปเรื่อยๆนั่นแหละเป็นทางที่จะไปเป้าหมายที่เราจะไปนิพพานยากนะมันก็ไม่ง่ายอ่ะมันไม่มีบุญบารมีไม่สะสมไม่เอาจริงไม่เอาจังไปไม่ได้เวลาจะหมดแล้วสงสัยหลับหมดแล้วง่วงหมดแล้วมั้งนั่งง่วงหมด บอกแล้วข้าววัดกินแล้วมันง่วงมายังเดี๋ยวเช้ามืดเจอกันไหมพอดีพรุ่งนี้อาตมาจะไปข้อพระไปส่งเลยต้องไปแต่เช้าข้อจากลานทำก็ไปเลยให้มาทำพระไว้ พรุ่งนี้เขาอยากไปส่งที่โน่นจะยกวันที่11ว่างก็ไปนะเป็นพระนอนปางปรินิพพานองค์เท่ากับตรงข้างโบสถ์นะพิมพ์เดียวกันยาวหกเมตรยาวซ้ำวาจะยกวันที่10ต้องเข็ดไปเร็วมั้งดูเงียบๆรถเหมือนยังไม่เต็มคันเลยมั้งไม่มีใครก็ไปกันต้องทำคนช่วยกันยกนั่นแหละของเราที่ทำไปนะของเรางั้นนะ อาตมาก็ไม่ได้ทำเพื่ออะไรก็เพื่อญาติพี่น้องนี่จะได้มีส่วนร่วมจะได้ตายจะได้ไว้นึกถึงพระองค์นี้นึกถึงตำหนักที่สร้างไว้นี้อาตมาเอาช่างไปทำสลายอีกล่างหนึ่งเอาไปส่งเมื่อวานตั้งใจจะทำสร้างล่างก็ทำต้องล่างก็พอให้มันเสร็จต้องล่างก็พอล่างแรกก็เสร็จแล้วพรุ่งนี้ส้มบูรณ์100% พรุ่งนี้เขาอยากประตูมาติดให้ก็จบเอาพระยกวันที่ติดต้องเสร็จเป็นร่างร่างนี้ก็ทำไปเรื่อยๆเสร็จเมื่อไหร่ก็เสร็จเมื่อนั้นนะมีร่างหนึ่งแล้วปฏิบัติเอาไว้ไปปฏิบัติ
ที่นั่นนะปฏิบัติถ้าคนเคยไปกันอากาศดีหลวงพ่อมาแล้วยืนคอยแล้วท้ายนี้ก็โมทนากับญาติโยมที่มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญมีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคตีพ้นตีพระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญ